สวัสดีค่ะทิพย์ชวนกินชวนเที่ยวค่ะวันนี้จะมาชวนทำเมนูผัดขิงหมู3ชั้นสไลด์ค่ะ3ชั้นสไลด์ก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำขิงลงมาผัดแบบคั่วแห้งๆเลยค่ะค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเราก็นำขิงลงไปผัดนะคะเราซื้อขิงแก่ที่เขาซอยเรียบร้อยแล้วนะคะมาลงไปผัดนะคะคั่วแบบให้แห้งๆเลยค่ะเพื่อให้น้ำขิงออกมันจะได้รสชาตินะคะเราจะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่าหมูค่ะคั่วไปเรื่อยๆเลยค่ะคั่วแบบให้ขิงแห้งๆค่ะน้ำมันเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าตัวหมู3ชั้นสไลด์เองเขาก็มีความมันอยู่ค่ะเราอาจจะใช้เวลาในการคั่วขิงนานหน่อยนะคะเพื่อให้รสชาติขิงออกมาเป็นน้ำมันได้เต็มที่ค่ะค่ะเราก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะขิงจะแห้งเลยค่ะเราจะได้น้ำขิงแข็งคั่วจนกว่าขิงจะแห้งเลยนะคะค่ะแล้วก็คั่วอย่างเงี้ยค่ะคั่วนานหน่อยนะคะแต่บางที่เขาก็ไม่ได้คั่วขนาดนี้นะคะเขาก็เอาแค่ไปผัดกับน้ำมันเสร็จแล้วเขาก็ใส่พวกหมูพวกไก่เลยค่ะนี่เริ่มแห้งแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าขิงจะเริ่มน้อยลงขิงจะเริ่มแห้งค่ะขิงก็แห้งลงแห้งลงแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าขิงจะไหม้ค่ะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวปรุงเครื่องปรุงอะไรไปขิงก็ฟูขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้เราก็ต้องการรวนขิงเพื่อให้ได้น้ำมันขิงออกมาเพื่อให้ได้รสชาติความเผ็ดร้อนของขิงแล้วก็หอมค่ะผัดอย่างนี้เราคั่วไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาคั่วเกือบ4นาทีแล้วค่ะขิงก็ยุบลงไปเยอะมากเลยค่ะเริ่มได้แล้วค่ะเราก็เอาหมู3ชั้นสไลด์ที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยก็เราก็มาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้หมู3ชั้นสุกนะคะThank you.
หมู3ชั้นสไลด์อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าตัวหมู3ชั้นสไลด์เองก็จะบางค่ะแล้วก็ทำให้รสชาติออกนุ่มๆ มันๆหน่อยๆค่ะอร่อยค่ะก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะให้หมูสุกค่ะได้ที่แล้วค่ะแล้วเราก็เติมผงชูรสไปนิดนึงค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาตามความชอบค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเค็มนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำตาลเข้ากับตัวเนื้อหมู3ชั้นกับตัวขิงค่ะใส่ซอสค่ะซอสปรุงรสนะคะของอะไรก็ได้ค่ะใส่เห็ดหัวหนูนะคะเราใช้เห็ดหัวหนูสดนะคะถ้าใครไม่มีเห็ดหัวหนูสดก็ใช้เห็ดหัวหนูแห้งก็ได้ค่ะนำมาแช่น้ำให้หายแข็งก่อนแล้วก็มาผัดได้ค่ะแต่อันนี้เราใช้เห็ดหัวหนูสดค่ะก็คือเขาให้เข้ากันค่ะเร็วค่ะ
บางท่านผัดเห็ดผัดขิงก็ใส่ขิงใส่เห็ดหนูแล้วก็ใส่หอมใหญ่ก็ได้นะคะหัวหอมใหญ่นะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะถ้าชอบก็สามารถนำมาใส่เพิ่มได้นะคะเป็นผัดขิงหมูสามชั้นสไลด์ค่ะเราผัดแบบแห้งๆนะคะไม่ได้ผัดแบบมีน้ำเยอะๆเพราะรสชาติเขาก็จะอยู่กับตัวเห็ดตัวหมูสามชั้นแล้วก็ขิงนะคะก็จะออกหวานเค็มนิดๆแต่ค่ะอร่อยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมค่ะคลิปชวนกินชวนเที่ยวช่วงคืน